สวัสดีครับวันนี้นะฮะก็อยู่กับ iNew CH นะครับซึ่งวันนี้เรามาในรูปแบบของ Green Screen นะครับซึ่งวันนี้ผมก็ได้ไปเดินตลาดที่ใหญ่ที่สุดนะครับที่เกี่ยวกับผ้านั่นก็คือสำเพ็งแล้วก็พาหุรัดย่านนี้นี่บอกเลยว่ามีทั้งผ้าเครื่องประดับแล้วก็ของตกแต่งอีกมากมายซึ่งที่นี่รวมไว้หมดแล้วผมก็ลองเดินดูเล่นๆนะครับเพราะว่าครั้งนี้ก็ไปเป็นครั้งที่2แล้วก็เลยอยากจะมีอะไรติดไม้ติดมือกลับบ้านสักหน่อยเป็นผ้ากรีนสกรีนแบบนี้นะครับในคลิปที่แล้วเนี่ยอาจจะไม่เห็นกันว่าผ้ากรีนสกรีนเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะครับในวันนี้เราก็มีทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังนะครับจะเป็นกล้องตั้งอยู่ข้างหลังนู่นก็จะให้เห็นเลยว่าการจัดวงจัดไฟอะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากนะครับก็มีเพียงผ้าสีเขียวแค่นั้นข้อต่อมาก็คือการใช้กรีนสกรีนเนี่ยนะครับอย่างที่รู้ๆกันว่าสีเขียวหรือสีน้ำเงินที่เขาเรียกว่าบลูสกรีนเพราะว่าร่างกายมนุษย์นะครับจะมีเพียงสีแดงสีเหลืองนะครับแล้วก็เป็นสีไล่โทนกันจะออกเหลืองๆนั่นแหละเหลืองๆแดงๆมีแค่นี้เขาก็เลยนำสีที่ไม่มีอยู่บนร่างกายมนุษย์เนี่ยมาทำเป็นฉากแบบนี้แล้วก็เอาไปใส่เอฟเฟกต์ในคอมพิวเตอร์ซึ่งการใช้เอฟเฟกต์ในคอมพิวเตอร์เนี่ยแต่ละทีมแต่ละคนก็มีเทคนิคต่างกันบางคนอาจจะใช้ After Effects บางคนก็อาจจะใช้ Premiere Pro หรือ Sony Vegas อะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้มาสาธิตการใช้ After Effects หรือ Premiere Pro ให้ดูกันแต่คลิปหน้าอาจจะมีก็ได้วันนี้เรามาให้ชมกรีนสกรีนเนี่ยมันคืออะไรแค่นั้นนะฮะไม่ได้มาเจาะลึกอะไรนะฮะก็ลองมาเทสให้ดูว่าการที่จะคีย์สีออกเนี่ยมันจะคีย์ออกหมดไหมเนื่องจากว่าครั้งที่แล้วนะใครที่ได้ดูกันก็จะเห็นว่ามันยังเป็นเส้นๆของผ้าอยู่ซึ่งครั้งนี้ผมเปลี่ยนผ้าแล้วก็จัดไฟเรียบร้อยแล้วอย่างที่ได้เห็นกันไปในข้างต้นก็จะเห็นว่าตั้งแต่การจัดไฟแล้วก็ที่สำคัญปิดไฟดวงที่อยู่บนหัวผมดวงนึงตอนที่ผมเอาไปทำเอฟเฟกต์เนี่ยเห็นข้อบกพร่องเพราะว่าตรงโทนตรงเนี้ยมันมีข้อเสียอย่างนึงคือมันสว่างจนมันคีย์สีไม่ออกแต่ตรงโทนสีอื่นเนี่ยมันเป็นสีเขียวมันก็เลยตัดไม่ออกผมก็เลยต้องแก้ด้วยการปิดไฟนั้นซะแล้วก็จัดไฟเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าว่ากรีนสกรีนเนี่ยมันสามารถตัดได้มากขนาดไหนเอาจริงแล้วผมก็ลองตัดสลับไปนะฮะเรื่อยๆนะฮะจากที่เรากำลังดูคลิปกันอยู่เนี่ยผมก็ลองเอาเลเยอร์อื่นมาซ้อนกันเรื่อยๆตลอดเวลาตอนนี้เราอยากจะบลิงไปไหนเราก็ทำได้หมดนะฮะไม่ว่าจะบลิงไปที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยหรือจะบลิงไปที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและอันสุดท้ายอนุสาวรีย์อะไรอีกวะไม่เป็นไรนี่ก็เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับของกรีนสกรีนได้ข่าวว่ามีหลายๆคนนะครับก็อยากจะลองทำกันดูก็ไม่ยากลองดูมีผ้าผืนสีเขียวๆแล้วก็ลองดูทิศทางของแสงว่ามันมีข้อบกพร่องตรงไหนแล้วเราก็มาแก้ไขกันนะครับซึ่งคลิปนี้ที่ถ่ายกันอยู่อาจจะเกิดข้อบกพร่องก็เป็นได้ผมก็ไม่อาจจะคอนเฟิร์มนะฮะเพราะว่าในการถ่ายเนี่ยเราต้องไปรอโปรเซสในคอมพิวเตอร์อย่างเดียวยังไงเจอกันคลิปหน้าวันนี้ก็ขอลาไปก่อนกับตัวอย่างเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะครับเราปิดท้ายกันที่การไปท่องเที่ยวที่ต่างประเทศกันดีกว่าเดี๋ยวเราไปกันเลยนะฮะปะโอ้โหเป็นไงล่ะไม่ต้องนั่งเครื่องบินมาเลยไปแล้วฮะสวัสดีครับ